สวัสดีจ้าวันนี้มาชมสวนในวัดมันที่อะไรพี่น้องมักเมาหรือลูกเมาเมาภาษาไทยก็เอิ้นประมาณนี้ล่ะจ้ะแต่ส่วนมากคนอีสานก็เรียกมักเมาเนาะจ้ะต้นดกดกปีนี้ไปพ่อบ้านใดก็เป็นดกจ้ะเพิ่นบ่ทันสุกค่ะแต่ตอนนี้กําลังใกล้จะสุกกําลังเฮิมก็ว่าได้มันติล่ะเป็นย่อยเป็นย่อยเป็นย่อยว่ามันพ่วงองุ่นพี่น้องเอ้ยเป็นเกือบทุกกิ่งอโลดนี่อีกต้นหนึ่งเด้อกันเด็ดสิให้เมืองถ่ายอาจจะยาวแน่คลิปนี้แต่บ่ยาวดอกค่ะ 5-6 นาทีประมาณนี้ล่ะจ้ะหมากเมาหรือว่าลูกเมาเนาะจ้ะเอาไปตำกระแสบค่ะตำใส่ปีกล้วยตำใส่บักเฟืองหรือว่าบักยุ่มแต่ว่าให้มันเอาชนิดที่ว่าเอาฝาดตัดกันเนาะจ้ะเพิ่นจังสิได้รสกลมกล่อมคือบ่เฮ็ดให้สมหลายจ้ะสมัยเด็กหน่อยมีแต่ต้นน้อยๆเลยจ้ะเคยเห็นแต่เป็นต้นน้อยๆลูกน้อยเอามากินกับเกลือเอามาขยำกินกับเกลือเนาะจ้ะแต่อันนี้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจก็ว่าได้เขาเอาสามารถนำไปทำวายได้นะคะทำเครื่องดื่มน้ำผลไม้ก็ได้จ้ะมันจะมีรสเปรี้ยวอมหวานหน่อยๆแล้วก็เป็นยาระบายก็ได้จ้ะสรรพคุณทั้งยาเพิ่นนี่อุ้ยมากมายหลายอย่างด้วยจ้ะพี่น้องไล่บ่เบิดจ้ะสรรพคุณทางยาเนาะค่ะเพิ่นมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยจ้ะมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคมะเร็งประมาณนี้แต่เรานำเสนอให้ชมก็คือเพิ่นดกละจ้ะแล้วก็เพิ่นว่าเป็นผลไม้ผลไม้สังเกตมึงถ้าเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะคะเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนี้เพิ่นจะช่วยบำรุงร่างกายบำรุงกำลังนะคะบำรุงกำลังแล้วก็ชะลอความแก่เพิ่นว่ากินแล้วสิเฮ็ดให้สดชื่นแจ่มใสมีพลานามัยแข็งแรงปึ้งปังแล้วก็เป็นยาระบายเป็นยาลดความอ้วนไขมันประมาณนี้ละจ้ะป้องกันโรคหัวใจล้มเหลวเพิ่นว่าเอาน้ำลูกของเพิ่นนี่มาปั้นแล้วก็ดื่มเป็นประจำก็จะทำให้เป็นยาอายุวัฒนะได้เป็นอย่างดีนะคะประโยชน์ของเพิ่นกับมากมายหลายอย่างค่ะช่วยบำรุงกำลังแก่อาการผิวสีเหลืองแก่อาการเลือดไหลเวียนไม่ดีรักษาโรคโลหิตจางแก่ปวดศีรษะแก่โรคผิวหนังก็คือน้ำใบของเพิ่นนี่แหละจ้ะมาทุบๆต่ำๆเนาะจ้ะมาทาบริเวณที่เป็นกากเกลื่อนหรือว่าแก่ปวดบวมรักษาอาการปวดเมื่อยฟกช้ำดำเขียวประมาณนี้นะคะเอาใบเพิ่นมาประคบเนาะจ้ะก็คือประโยชน์ก็มากมายหลายอย่างสาธยายไม่หมดแต่ถ้าท่านจะใช้หรือว่าจะนำไปใช้เป็นทางด้านสมุนไพรเด้อค่ะก็ขอให้ศึกษาเป็นอย่างดีอย่าเพิ่งเชื่อโดยที่ไม่ได้ศึกษานะคะต้องไปศึกษาค่ะก็ศึกษาให้เป็นอย่างดีก่อนนะคะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งค่ะที่เราถ่ายมาให้ชมเนี่ยต้นนี้ก็ดกไม่แพ้กันนะคะแต่จะลูกเล็กกว่าต้นเมื่อกี้ดูความเปล่งปังของเขาดกเต็มต้นเลยค่ะต้นนี้จะใหญ่กว่าต้นที่อยู่ในวัดเล็กน้อยแต่ลูก
ไม่ใช่ต้นนี้จะลูกเล็กกว่าต้นที่อยู่ในวัดนะคะต้นอยู่ในวัดจะลูกใหญ่กว่านี้แต่อันนี้เราสามารถเก็บได้เองจ้ะของเขาไม่หวงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้เลยจ้ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ